โอเคสวัสดีค่ะคุณลุงมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคุณลุงนะคะอยู่ที่นะคะลาวช์นะคะของ Japan Airlines นะคะกำลังจะบินไปญี่ปุ่นนะคะและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วนะคะก่อนที่คุณลุงจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คิดถึงพวกเราโอเคนะคะก่อนไปเราก็จะได้อยู่ด้วยกันนะคะสักประมาณไลฟ์คุยกันสักประมาณ30 นาทีเออนะเปิ้ลนะคะเปิ้ลออกดินนี่ก็คือเปิ้ลนี่ก็ไปด้วยกันนะคะญี่ปุ่นนะคะ โอเคมายมิ้นนะคะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้แม่นั่งอยู่ที่ลาวช์นะคะของเจลส์นะคะโอเคหลังจากที่กินอะไรอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยแล้วนะคะมาเร็วนะคะกิรนานะคะมาค่ะครูตูนสวัสดีจ้าน้ำส้มสวัสดีจ้านะคะครูยุ้ยมณีนุชมาจ้ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้ครูลุงล้นจอเลยทีเดียวนะคะรู้สึกใส่เสื้อยืดแขนสั้นแล้วแบบว่าไม่ถนัดนั่งด้วยนะรู้สึกตัวเองล้นจอมากแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่ะมาทุกคนมาคุยกันนะคะวันนี้ก่อนที่คุณจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคุณไปญี่ปุ่นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพาลูกๆแบริเชสของคุรุงนะคะเกือบ60ชีวิต58หรือ59คนเนี่ยนะคะไปเที่ยวด้วยกันโอเคไหมอ่ะแล้วก่อนไปนะคะก็อยากจะมาบอกเคล็ดลับอะไรบางอย่างกับพวกเรานะคะมาทุกคนเข้ามาหรือยังนะคะลูกเอ็มรัชตาโสมาบุตรมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าโคชิชามาแล้วน้ำส้มมาแล้วนะคะเสียงคุรุงชัดไหมจ้าวิกกี้สวัสดีจ้าเสียงคุชัดไหมได้ไหมได้ไหมไหนเราบอกกันสิพี่เตียงขาสวัสดีค่ะลูกบัวนะคะสวัสดีจ้านะคะปลายข้าวมาแล้วนะคะน้องปลายข้าวอายุน้อยร้อยล้านของจริงอ่ะเข้ามากันแล้วนะคะ400กว่าคนนะคะสุดยอดมากอ่ะเพิ่มพูนก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวบอกนะคะให้ไอซ์กับหมิวเขาเอาลงไลน์แอดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดินไปบอกพี่โรดแป๊บหนึ่งอยู่ในลาวช์นะคะแล้วก็หามุมเงียบๆที่จะไลฟ์คุยกับพวกเรารับรองไลฟ์วันนี้พวกเราจะสนุกมา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 กแน่นอนพี่โรดขารบกวนโทรบอกไอซ์กับหมิวให้แชร์ลงไลน์แอดได้ไหมคะโอเคอ่ะทุกคนมาค่ะทุกคนพร้อมไหมแม่เดินมาเอาโทรศัพท์อันนี้ด้วยจะได้แชร์ลงกลุ่มด้วยนะคะลืมเลยทีเดียวโอเคกินข้าวนะคะกินข้าวกินขนมอิ่มหนำสำราญแล้วพร้อมที่จะปล่อยของกับพวกเราทุกคนแล้วจ้าแล้วจะคิดถึงกันไหมเนี่ยนะคะครูรุงไม่อยู่6-7วันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะครูรุงก็จะไลฟ์มาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเก็บภาพความประทับใจที่ญี่ปุ่นมาฝากพวกเราด้วยนะคะโอเคพี่ทิพย์มาแล้วนะคะนาชีบอกแชร์แล้วนะคะน้องไปข้าวบอกแชร์แล้วค่ะนะคะสสิวิมลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกไว้อิงชนกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแชร์อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะมาวันนี้แม่สวยหวานลูกชาแนลชมพูมากๆใช่แล้วนะคะเสื้อตัวนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วก็ใส่แบบยังใส่ไม่ได้นะคะตอนนี้แบบรู้สึกตัวเราสลิมขึ้นและเริ่มใส่ได้แล้วนะคะมาค่ะนะคะมาทุกคนอ่ะเดี๋ยวคุณลุงแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่แชร์ด้วยแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันซึ่งเป็นความสนุกเป็นวิชาที่คุณลุงอาใจพวกเราเอาวิชานี้ไปใช้นะคะมันโคตรได้ผลแล้วก็คุณลุงทำมาเป็น1 ล้านรอบแล้ว คุณลุงทำมาเป็น1 ล้านรอบแล้วก็สนุกมากเลยโอเคป่ะเดี๋ยวจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังอ่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะจ๊ะที่รักทุกคนช่วยครูแชร์ด้วยนะคะลูกอ่ะวันนี้จะบอกเคล็ดลับสั่งจักรวาลที่โคตรง่ายและได้ผลนะคะครูจะใช้เวลาอยู่กับพวกเราเนี่ยประมาณสัก30นาทีเท่านั้นเพราะเดี๋ยวครูต้องไปขึ้นเครื่องแล้วนะจ๊ะโอเคตอนนี้ผ่านไปแล้ว4นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนาทีที่6โอเคเปล่าเพราะฉะนั้นเราช่วยกันตะลุมมารุมมาตุ้มช่วยกันแชร์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวครูก็จะแชร์ด้วยนะลูกโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวขอนะคะโอเคป่ะอุ๊บส์นะคะปิดเสียงก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบแชร์ไปนะคะที่เฟซส่วนตัวค่ะทุกคนค่ะโอเคทุกคนค่ะช่วยกันแชร์ค่ะสนุกแน่นอนนะคะไลฟ์นี้วันนี้ครูดูหน้าตามีความสุขค
ครูดูหน้าตากลุ้มกลิ่มไหมคะนะคะครูดูมีความสุขและกลุ้มกลิ่มมากๆเลยนะคะทุกครั้งที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทำไมมันมีความสุขเหลือเกินนะคะชีวิตหลายคนบอกครูดูว่าครูจ๋าแม่จ๋าแบบอยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบเห็นครูดูนะคะปีที่แล้วเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศ2เดือนครั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เปิดมาต้นปีนะคะจนถึงตอนนี้บินเดือนละ1ครั้งนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆและครูรุ้งเนี่ยก็จริงๆอัดคลิปนะบอกพวกเราไปแล้วมันมีความลับค่ะของการใช้กฎแรงดึงดูดใครบ้างที่เป็นสายแบบว่ามีความฝันอยากจะท่องเที่ยวรอบโลกใครบ้างที่เป็นสายกฎแรงดูดที่แบบว่าอยากใช้ชีวิตแบบเหมือนกับว่าอยู่ทุกประเทศแล้วเงินก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยใครแอบมีความฝันแบบนี้ในชีวิตบ้างไหมนะคะครูรุ้งมีความฝันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเห็นภาพมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกคือเรียกว่าเราเริ่มเดินทางจริงๆเนี่ยตอนอายุ20กว่าๆโอเคไหมนะคะพ่อแม่ไม่ได้รวยพ่อแม่ไม่ได้มีเงินนะคะตอนเด็กๆเนี่ยลูกๆบ้านอื่นเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันเพื่อนๆเราเนี่ยเวลาแบบว่าช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมนะเขาก็จะมาบอกเราว่าเนี่ยพ่อแม่พาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะส่วนเราเนี่ยบ้านไม่ได้รวยนะคะเราก็ฟังเขาเล่าแล้วก็แบบบอกตัวเองเสมอเลยนะตั้งแต่เด็กเลยว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโตขึ้นเนี่ยจะพาตาสองข้างนี้พาตาคู่นี้ไปเที่ยวรอบโลกจะพาตัวพาใจจะพาตัวเองเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกเลยนะแบบสัญญากับตัวเองเราจะพาตัวเราเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกทุกที่ที่เราอยากไปเลยนะคือเวลาที่เพื่อนๆเขาเล่าให้ฟังตอนแบบเขาไปเที่ยวซัมเมอร์พ่อแม่พาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูลุงก็ไม่ได้ไปเราฟังเขาแล้วเราก็แบบจดจำแล้วเมื่อก่อนเขาจะมีอัลบั้มรูปใช่ไหมเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเขาจะล้างรูปออกเป็นอัลบั้มเลยแล้วพอตอนเปิดเทอมเนี่ยเพื่อนๆที่ไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะเขาก็จะเอาอัลบั้มรูปมาอวดเราเรามีความสุขมากฟินหนักมากไอความอิจฉาตอนเป็นเด็กเนี่ยนะไม่มีเลยมันไม่รู้จะอิจฉาไปเพื่ออะไรหรือทำไมเพราะว่าคือเรารู้ว่าบ้านเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ไม่ขนาดแม่เรายังไม่ค่อยได้ไปเมืองนอกเลยที่บ้านยังไม่ค่อยมีใครไปเมืองนอกเลยเนาะแล้วเราก็รู้ว่าก็บ้านเราก็ไม่ได้มีพาใครไปเมืองนอกนี่นะคะแต่ว่ามันเป็นความฝันของเราที่เราก็อยากไปเที่ยวเมืองนอกที่เราก็อยากไปเที่ยวรอบโลกที่เราก็อยากพาตาคู่เนี้ยพาตัวพาใจของเราอะไปเที่ยวเมืองนอกใครเป็นแบบครูรุ้งบ้างใครมีความฝันแบบครูรุ้งบ้างเจ้ามิ้นบอกว่าอยากเที่ยวรอบโลกค่ะเราจะพาตัวเราไปเที่ยวรอบโลกค่ะนะคะฝันของพี่ทิพย์ต้องเที่ยวรอบโลกค่ะเจ้าปลายบอกไม่เคยไปเลยค่ะดีเลยนะคะหมอท็อปเจ้าพ่อสายเสกมาแล้วนะคะโอเคอ่ะลูกหยีศรีสุวรรณโอเคอ่ะครูรุ้งจะบอกแบบนี้ไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกเลยแต่เรามีความฝันอยากไปเที่ยวเมืองนอกไหมตอนนี้นะคะครูรุ้งอายุ40ปีเริ่มเดินทางแต่อายุ20เดินทางไปท่องเที่ยวมามากกว่า30ประเทศทั่วโลกแล้วครูรุ้งจะบอกให้นะว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันโคตรเจ๋งเลยและการเดินทางท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะมาด้วยวิธีไหนเราจะได้ไปด้วยวิธีการใดหรือมันจะทำยังไงเราไม่รู้เรารู้อย่างเดียวเรามีหน้าที่เดียวรู้ว่าอยากไปรู้ว่าชอบนะคะเห็นภาพไหมไม่เห็นภาพหรอภาพมีขึ้นไหมคะโอเคอยากไปโอเคเป็นหนักมากนะคะเจ้าเอ็มเคยบอกแม่ว่าอยากไปท่องเที่ยวรอบโลกนะคะโอเคเลยอ่ะโอเคพวกเราแชร์ก่อนแม่ก็เมาเพลินนะคะยังไม่ได้แชร์โอเคเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี้จะคุยเรื่องการสั่งจักรวาลนี่แหละจะสอนให้พวกเราเอาไปสั่งจักรวาลตั้งแต่วิธีง่ายๆตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆจนไปถึงของชิ้นใหญ่ๆจนไปถึงรถถึงบ้านถึงการเดินทางท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเลยเอาไหมคะมีฝันอยากเที่ยวรอบโลกนะคะนิ้งหน่องบอกว่ารู้ในใจว่าเราอยากไปนะหน่องบอกว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกค่ะนะคะลีน่าบอกเกิดมาเคยไปประเทศเดียวเองโอเคแอนนี่บอกรู้ว่าอยากไปและชอบมากครูแอนนี่เนี่ยเป็นเจ้าแม่จินตภาพนะคะถ้าถามว่าใครที่รับวิชาจินตภาพจากครูรุ้งไปมีลูกศิษย์ครูรุ้งคนนึงนะคะชื่อครูแอนนี่คนนี้ลูกรู้ไหมครูแอนนี่เป็นคนที่เดินทางท่องเที่ยวทุกปีนะคะแล้วเขาก็ทำดรีมบอร์ดหรือทำจินตภาพอะให้มันเกิดปรากฏแล้วเขาก็ดูด
ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาทำจินตภาพตามที่เขาทำดรีมบอร์ดเอาไว้เลยโอเคไหมเอานะคะลิลลี่ณัฐพรบอกเห็นสวยชมพูหวานเต็มจอโอเคโอเคโค้ชอุ๋มบอกเรื่องเที่ยวนี่สั่นสะเทือนมากเอาละโค้ชอุ๋มเป็นเหมือนแม่เลยโค้ชอุ๋มสาวนีเป็นเหมือนแม่เลยครูรุ้งเนี่ยนะคะรู้เลยว่าสำหรับครูรุ้งเนี่ยสิ่งที่ครูรุ้งสั่นสะเทือนมากคือบ้านครูรุ้งไม่ได้บ้านรถนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาจะชอบรถหรูๆรถแพงๆอย่างพี่โรจน์อย่างเงี้ยนะคะแฟนสามีครูรุ้งเนี่ยเขาชอบรถแต่ครูรุ้งไม่เคยอินกับรถเลยครูรุ้งอินกับบ้านเออหรืออย่างเดินทางท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเราอินมากใจเรามันจะสั่นสะเทือนเลยเหมือนที่อุ๋มพูดอ่ะเออนะฮะทีเนี้ยครูจะบอกว่าอะไรที่ใจเรามันบอกว่าใช่ใจเราบอกว่าชอบใจเรามันสั่นสะเทือนให้รู้ให้ชัดเลยนะว่านั่นน่ะไม่ได้บังเอิญมาปรากฏในใจของฉันหรอกเวลาที่เรามีความปรารถนาอะไรขึ้นมาให้รู้ว่าความปรารถนานี้ไม่ได้บังเอิญแต่มันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของเราแต่ละคนในโลกใบนี้เขาไม่ได้มีความปรารถนาเหมือนกันนะลูก100คน100ความปรารถนา1000คน1000ความปรารถนา10000คนก็10000ความปรารถนาแสนคนล้านคนก็แสนล้านความปรารถนาดังนั้นแล้วค่ะสิ่งใดก็ตามที่เป็นความปรารถนาที่มาปรากฏในใจเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือของของเราจิตใต้สำนึกเรามันไปจูนอยู่ตลอดเวลาเก็ตไหมลูกจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันไปจูนกับสิ่งสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกได้ด้วยอาการใจสั่นตื่นเต้นพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาพอพูดถึงบ้านหลังใหญ่ๆโอ้โหมันเหมือนแทบจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วหรือพูดถึงคุณลุงไม่ได้ชอบรถนะแต่อย่างผู้ชายอย่างเงี้ยหรือพี่โรจน์เนี่ยสามีคุณลุงเขาชอบรถมากตั้งแต่เด็กแล้วเขาบอกนะฮะเขาคือเด็กได้แค่ได้ยินเสียงรถเขาก็รู้แล้วว่ารถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วพอโตมาเขาก็ดึงดูดรถแบบนั้นเลยรถแบบว่าลัมโบกินี่รถอะไรของเขารถพอร์ชรถอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้แชร์อยู่ดี อาช่วยคุณลุงแชร์ก่อนนะคะทุกคนคะช่วยแม่แชร์ก่อนนะคะแม่ขอแชร์แป๊บนึงนะคะทำไมต้องทำเสียงหวานขนาดนี้นะคะเสียงดังมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนในเราเขาตกใจว่าไอ้นี่ใครวะเนี่ยนะคะแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นครูรุ้งนะคะเดินมาก็แบบว่ายิ้มแป้นใส่ครูรุ้งเลยแล้วก็บอกว่าครูรุ้งใช่ไหมคะครูรุ้งก็บอกใช่แล้วค่ะครูรุ้งเองค่ะโอเคขอถ่ายรูปได้ไหมคะยินดีมากเลยค่ะแล้วครูรุ้งก็บอกว่าขอสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะคะขอถ่ายรูปแรกกับรหัส Wi-Fi หน่อยนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์ค่ะเขาก็บอกว่ายินดีเลยค่ะนะคะตอนนี้เราไปไหนเราก็เจอลูกศิษย์เรานะคะอยู่ทั่วประเทศโคตรมีความสุขเลยอะไปที่ไหนก็เจอแต่ลูกศิษย์เราทั้งนั้นเลยแล้วลูกศิษย์เราก็มีอยู่ทุกวงการเลยโคตรสุดยอดอะแชร์แล้วนะแม่แชร์ละอะเดี๋ยวขอแชร์อีกกลุ่มนึงก่อนนะคะแชร์มันทุกกลุ่มเลยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วโอเคมาเรามาเริ่มสอนกันนะคะอะพร้อมยังลูกหนึ่งสุรภานะคะชวนครูบิ่มมาแล้ววันนี้ไลฟ์นะคะคือ1เคล็ดลับสั่งจักรวาลที่โคตรง่ายและได้ผลพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะฟังเคล็ดลับนี้ยังทุกคนค่ะวันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากพร้อมหรือยังแล้วครูรุ้งนะคะก็จะบอกว่าครูรุ้งทำสิ่งนี้มาเป็นพันล้านรอบแล้วค่ะทำมาไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบแล้วมันเวิร์กมากนะคะเอมมี่สวัสดีลูกนะคะสวัสดีจ้าลูกกวางน้องพอดบอกว่าจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วแชร์แล้วนะคะลูกแพรวนะคะลูกปาปาติสมาแล้วลูกบัวแก้วนะคะลูกพี่โอพันล้านเมื่อกี้พี่โอพันล้านก็มาส่งแม่ด้วยนะคะที่แอร์พอร์ตน่ารักมากอ่ะนะคะลูกติตี้สาวิตี้บอกแชร์ค่ะโค้ชขวัญบอกว่าแชร์ค่ะโค้ชอุ๋มบอกว่าทำดรีมบอร์ดแล้วฟินหนักมากอ่ะพร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมแล้วนะโอเคเยี่ยมนะคะตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นแบ่งปันออกไปให้สะใจสะเทือนเลื่อนลั่นให้จักรวาลติดหนี้เราการแบ่งปันการแชร์ออกไปเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยจักรวาลติดหนี้เราแล้วลูกอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะคะการทุกการแบ่งปันจักรวาลติดหนี้เราทุกครั้งอ่ะโอเคลูกอ่ะแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะที่รักอยู่กัน 1,100 คนนะคะเพิ่งจะแชร์กันไป573แชร์เองนะคะอ้าวใครเข้ามาก็คนละแชร์2แชร์นะลูกเฉพาะแม่ก็แชร์ไปประมาณ10แชร์และแชร์ทุกกรุ๊ปเลยอ่ะเริ่มค่ะเริ่มสอนจักรวาลเนี่ยเขามี database ของเขาและจักรวาลเนี่ยคือ
เขาจะจูนกับข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราสมองมีสองซีกสมองซีกขวาใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการใช้ประสาทสัมผัสที่เขาเรียกว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดแต่ฉันสร้างให้มันเกิดแล้วฉันใช้อารมณ์ความรู้สึกฉันใช้จินตนาการฉันใช้การเนรมิตในจิตของฉันสมองซีกขวาทำงานแบบนี้สมองซีกซ้ายเป็นสมองที่คิดวิเคราะห์บวกลบคูณหารคำนวณโอเคไหมใช้ตรรกะใช้เหตุและใช้ผลสมองซีกขวาเนี่ยเป็นสมองซีกที่ทรงพลังที่สุดฟังครูรุ่งให้ดีนะลูกสมองซีกขวาเป็นสมองที่ทรงพลังที่สุดเพราะเป็นสมองที่ทำงานแล้วมีความเชื่อมโยงหรือคอนเน็กกับชุดข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลในจิตใต้สำนึกของเราและคอนเน็กนะคะกับแฟ้มข้อมูลของจักรวาลถ้าฟังแล้วงงจำไว้อย่างเดียวสิ่งที่จะเป็นประตูเปิดไปสู่โลกต่างๆโลกแห่งความมหัศจรรย์โลกแห่งความสุขโลกแห่งความรวยโลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆโลกแห่งความพิเศษโลกของความมั่งคั่งโลกของปาฏิหาริย์สิ่งที่เป็นประตูเชื่อมไปสู่โลกเหล่านั้นน่ะคือพลังแห่งการจินตนาการและพลังแห่งการจินตนาการนี่แหละมันคือการทำงานของสมองซีกขวาโอเคเป้าและตัวสมองซีกขวาเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับแฟ้มข้อมูลในจิตใต้สำนึกของเราและก็เป็นตัวเชื่อมโยงกับสัญญาณของจักรวาลเปรียบเสมือนกับว่าเราต่อสัญญาณ Wi-Fi โอเคป่ะเรามีคอมพิวเตอร์เรามีโทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์ของเรามีข้อมูลเก็บสะสมไว้มากมายเลยหรืออย่างคลาวด์ใครใช้คลาวด์บ้างใครใช้ MacBook บ้างเราเก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์ใช่ป่ะเราไม่เห็นว่าไอ้คลาวด์หรือไอ้ก้อนเมฆหรือไอ้ท้องฟ้าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าเราไปฝากข้อมูลในคลาวด์ใน Google Drive แล้วอัปโหลดข้อมูลฝากเอาไว้โอเคป่ะอันนี้ก็เหมือนกันในโทรศัพท์เรามีข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเชื่อมต่อไปเซิร์ชหรือไปค้นหาข้อมูลที่มันแบบเกินกว่าสิ่งที่เป็นตรงหน้าของเราอย่างเช่นตอนนี้นะคะครูลุงอยู่ประเทศไทยเว้ยกำลังจะไปประเทศญี่ปุ่นเช็คอุณหภูมิว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกี่องศาแล้วก็เรามีสเกดจูทัวร์เรารู้แล้วว่าเราจะไปโอซาก้าเราจะไปโตเกียวแต่เรายังไม่ได้เอาตัวไปเลยนะแต่เราอยากเห็นภาพไอโอซาก้าเราอยากเห็นภาพไอโตเกียวเนี่ยเราอยากเห็นภาพวัดอาซากุสะใช่ไหมนะคะคุณลุงไปญี่ปุ่นรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะคะแต่ก็มีหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปและเราก็อยากเห็นมันล่วงหน้าก่อนเรารู้แล้วว่าเราจะไปญี่ปุ่นเก็ตปะทีนี้เราก็แค่ต่อ Wi-Fi แล้วก็เซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าโอซาก้า J8 เราก็กดแล้วมันก็จะมีรูปโอซาก้า J8 เด้งขึ้นมาเต็มจอมือถือเต็มเลยถูกไหมเต็มเลยถูกเปล่าแล้วเราก็เก็บภาพอันนั้นนะเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราโอเคไหมเก็ตคุณลุงไหมเรามีคลังภาพเรามีไฟล์ภาพพอไปถึงโอซาก้าเราจะมีภาพโอซาก้าไว้ในใจเราแหละเราเซิร์ชหามาเรียบร้อยแล้วว่าเราไปฮอกไกโดเราต้องไปกินไอติมฮอกไกโดเราต้องไปกินนมฮอกไกโดเราเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ตัวเรายังไม่ไปถึงฮอกไกโดเลยนะพอไปถึงฮอกไกโดปุ๊บปรากฏว่าอะไรนี่ไงร้านที่ฉันเซิร์ชมานี่ไงร้านนี้เลยนี่ไงไอศกรีมฮอกไกโดนี่ไงนมฮอกไกโดนี่ไงขนมเค้กฮอกไกโด
ใครทันครูรุ้งบ้างใครทันครูรุ้งบ้างครูพี่โอบอกจินตนาการพาเราไปได้ทุกที่สุรภาบอกเก็ตค่ะแอนนี่ลดาบอกใช่ค่ะเก่งมาโหทุกคนโคตรเก่งเลยเนี่ยนฤมลบอกสมองซีขวาทรงพลังที่สุดครูพี่โอพันล้านบอกโอเคครับเก็ตครับครูบัวแก้วบอกว่าเก็ตนะคะมาครูรุ้งดีใจนักอองค่ะอองสวัสดีจ้ะอาริสาบอกจินตนาการไปตามเสียงของแม่เลยสุดยอดลูกโคชเชอรี่นะคะบอกว่าแชร์เพิ่มค่ะแชร์เพิ่มเชอรี่สุดยอดมากนิ้งหน่องบอกโอ้ยแพงที่สุดนะคะอ่ะทุกคนตื่นรู้แบ่งปันตื่นรู้แล้วก็แชร์ออกไปด้วยใครที่เข้ามาไม่ทันต้นไลฟ์แม่นะคะครูรุ้งเล่าให้พวกลูกศิษย์ที่เข้ามาตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์ฟังว่าตอนเด็กๆครูรุ้งไม่เคยได้ไปเที่ยวเมืองนอกเลยเพราะว่าบ้านเราไม่ได้รวยแต่ตอนปิดเทอมเนี่ยเพื่อนเราพ่อแม่เขาที่มีเงินพ่อแม่เขาที่รวยๆเขาก็จะพาลูกนะคะไปเที่ยวเมืองนอกกันเสร็จแล้วสมัยก่อนเราจำได้เปล่าเวลาไปเที่ยวเขาจะมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็เป็นฟิล์มใครเกิดทันไอ้กล้องถ่ายรูปใครเกิดทันฟิล์มบ้างพอเขาถ่ายรูปเสร็จเขาจะล้างออกมาเป็นอัลบั้มรูปเลยใครทันบ้างแล้วพอเปิดเทอมมาเพื่อนเราอ่ะเขาก็จะเอาอัลบั้มรูปอันนั้นเอามาโชว์ว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างตัวเราเนี่ยตั้งแต่เด็กมาแล้วเราโอ้อยากไปเมืองนอกจังเลยอยากไปเที่ยวแบบนี้บ้างแต่เราก็รู้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยพาไปไม่ได้บ้านเราเนี่ยยังไม่มีเงินมากพอที่จะพาลูกอ่ะไปเที่ยวตั้งแต่เด็กแต่เรารู้ตัวเลยว่าเราเห็นรูปภาพเราโคตรจะอยากไปเลยแล้วเราก็สัญญาใจกับตัวเองไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าฉันจะไปฉันจะพาตาคู่นี้ของฉันจะพาตัวฉันจะพาใจฉันไปเสพของสวยๆงามๆไปเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกให้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าโอเคเปล่าเก็ตตามครูรุ้งทันไหมอาจารย์บัณฑิตมาค่ะบอกว่าเสียงไมค์ใกล้ไปอ๋อเหรอลูกโอเคเสียงไมค์ใกล้ไปใช่ไหมขอบคุณนะลูกอุ๋มนะคะขอบคุณอาจารย์บัณฑิตด้วยน่ารักที่สุดเลยอ่ะเสียงไมค์ใกล้ไปใช่ตอนนี้อิ่มไอติมค่ะแม่โอ้น่ารักมากเอาละโอเคงั้นเดี๋ยวขอแชร์เพิ่มนะคะลูกขาอยู่กัน 1,100 กว่าคนแชร์ไป700แชร์เองที่รักแชร์ค่ะแม่ต้องแชร์เพิ่มด้วยนะคะกำลังจะบอกคีย์สำคัญเมื่อกี้ทุกคนตามครูรุ้งทันใช่ไหมลูกเรื่องที่ครูรุ้งกำลังพูดเรื่องสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาตามทันใช่ป่ะแชร์เพิ่มแชร์เพิ่มเอาแชร์ยังแชร์เพิ่มด้วยนะโอ้ทันสมัยฟิล์มครับเกิดมานานแล้วทุกคนเก็ตใช่ป่ะเออทีนี้เรารู้ไหมเวลาที่เราอยากไปเวลาที่เรารู้ว่าใจเราอ่ะมันสั่นสะเทือนใจเรามันตื่นเต้นกับเรื่องไหนก็ตามณขณะที่ใจเราตื่นเต้นมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีสองสภาวะสภาวะที่หนึ่งคืออย่างครูรุ้งอ่ะเห็นรูปที่เพื่อนๆเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวเมืองนอกแต่เด็กใจมันรู้สึกอยากไปตื่นเต้นเห็นภาพตัวเองรู้สึกมีสัญญาใจกับตัวเองแต่มนุษย์จะมีอีกสภาวะหนึ่งพอเห็นคนอื่นได้ไปเที่ยวพอเห็นคนอื่นได้รับสิ่งดีๆจะรู้สึกอิจฉาเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมจ๊ะเออนะครูรุ้งจะบอกว่าเวลาที่เราเห็นใครได้รับอะไรมีความสุขกับเรื่องอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราอิจฉาเรากำลังสั่งจักรวาลว่ากูไม่อยากได้กูไม่เอาเรากำลังบล็อกตัวเองเรากำลังอยู่ตรงข้ามกับโฟลว์ของจักรวาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามฟังแล้วมีพลังมากนะคะโค้ชมะเหมียวพัชรีบอกนะคะเข้าใจค่ะลูกเพนวดีบอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนอื่นเขาได้รับสิ่งดีๆในชีวิตของเขาแล้วเราก็บอกว่าสุดยอดไปเลยโคตรยอดเยี่ยมไปเลยโคตรเจ๋งเลยว่าเอาแบบนี้บ้างอยากได้แบบนี้บ้างสุดยอดประทับใจว่ายินดีด้วยนะดีใจด้วยนะ
อันนั้นคือปราการด่านแรกที่เราออกคำสั่งโดยตรงกับจักรวาลและความลับก็คือเวลาที่เราเห็นภาพอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเราเห็นภาพเพื่อนเราเนี่ยเขาขายออนไลน์แล้วเขาเงินเข้า 350,000 อีกคนนึงเราเห็นเขาขายออนไลน์เขาโพสต์เงินเข้า 210,000อีกคนขายออนไลน์แล้วเงินเข้า 60,000 อีกคนขายออนไลน์แล้วโพสต์ว่าได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับแบริเชสเราเห็นแล้วเราใจเราเนี่ยก็รู้นะว่ากูอยากได้แบบนี้แต่มันจับอารมณ์ตัวเองไม่ทันมันไปปล่อยคลื่นผิดคลื่นมันดันไปปล่อยคลื่นอิจฉาเข้าใจคุณลุงไหมลูกถ้าเมื่อไหร่ที่จับตัวเองไม่ทันแล้วดันไปปล่อยคลื่นอิจฉานี่คือการสั่งงานด่านแรกว่าบอกจักรวาลว่ากูไม่เอากูไม่อยากได้กูไม่ต้องการคนอย่างกูไม่คู่ควรคนอย่างกูไม่ดีพอที่จะได้รับสิ่งนั้นหรอกเข้าใจที่ภูรุงพูดไหมอิจฉาคือไม่ต้องการค่ะโอ้ยไฟลุกเมื่อไหร่เห็นแล้วอิจฉาเราไปสั่งจักรวาลว่าไม่เอานะคะนฤมลบอกถูกต้องครูนิวสเตอร์บอกว่าเป็นของหนูทุกอย่างบนจักรวาลนี้เก่งมากสภาวะ2 อย่างถ้าจับอารมณ์ตัวเองทันแล้วใจมันสั่นสะเทือนแล้วรู้ว่าอยากได้ฉันอยากได้แบบนี้เลยกูอยากได้แบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยนะสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วใจเราไปแสดงความยินดีกับเขาทันทีทันใดแปลว่าเราสั่งจักรวาลเลยว่าจะเอาแบบนี้เอาแบบนี้เลยนะจักรวาลแล้วรีบส่งมาให้ฉันเลยนะฉันชื่นชมยินดีมีความสุขปิติสุขรู้สึกอวยพรรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกพลอยยินดีราวกับว่าฉันได้รับมันเสียเองโอ้โหอันนี้คือคำสั่งที่ทรงอิทธิพลมากๆต่อจักรวาลค่ะและทันทีที่เราส่งคลื่นแบบนี้ออกไปให้เราดูดดื่มดำกลืนกินภาพกลืนกินอารมณ์ของคนในภาพกลืนกินความรู้สึกของคนในภาพนั้นกลืนกินรอยยิ้มกลืนกินแววตาของเขากลืนกินทุกคำพูดของเขาเท่ากับว่าเราเสพสภาวะอารมณ์เดียวกับเขาทั้งที่ณตอนนั้นเรายังไม่ได้รับยังไม่ได้มียังไม่ได้เป็นแต่เราสวมความรู้สึกสวมการเป็นสวมการได้รับสวมการใช้ชีวิตแบบนั้นสวมแววตาที่เป็นประกายคู่นั้นผ่านแววตาของเขาสวมรอยยิ้มนั้นผ่านรอยยิ้มของเขาในรูปของเขาเวลาที่เขามีความสุขเวลาที่เขาได้รับความสำเร็จเวลาที่เขาได้ไปเที่ยวเวลาที่เขาได้รับเงินทองเวลาที่เขาพาพ่อแม่ไปเที่ยวเมืองนอกเวลาที่เขาขายของได้แล้วเขาเย่เขาดีใจเขาโพสต์รูปว่าเขาเอาเงินไปให้พ่อแม่เขาทั้งหมดถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้ให้เราเอาสภาวะใจใส่ลงไปสวมทับลงไปกลืนกินความรู้สึกนั้นนี่คือการสั่งจักรวาลที่โคตรง่ายได้ผลและไม่เสียอะไรเลยแม้สักกระตังแดงเดียวแต่เอาความรู้สึกเชื่อมความรู้สึกเอาใจเชื่อมใจเอาอารมณ์ต่อท่อกับอารมณ์เมื่อความรู้สึกเมื่อความสุขบังเกิดปรากฏขึ้นในใจเราเมื่อนั้นเท่ากับเราใช้พลังแห่งการจินตนาการไปล่วงหน้าเรายังไม่ได้รับตอนนี้แต่เราสวมการได้รับแล้วเราสวมการดูดดื่มสวมการเป็นสวมความสุขสวมความมั่งคั่งร่ำรวยสวมความดีใจสวมความเป็นไปได้ทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหง่ายไหมคะง่ายแต่เราลืมทำง่ายแต่ไม่รู้ก็คือไม่รู้
ถ้ารู้เสียทุกอย่างก็เกิดขึ้นง่ายๆการสั่งจักรวาลเกิดขึ้นง่ายๆและสิ่งนี้ได้ผลชะงัดเกิดผลลัพธ์กับชีวิตครูรุ้งมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องราวแล้วค่ะโอ้โหครูบัวแก้วบอกแพงแพงสุดๆลูกโอบอกว่าเยสมันง่ายโมนาสวัสดีจ้าลูกจ๋าคิดถึงไม่เจอลูกนานเชียวนะคะทีเนี้ยงานละเอียดแล้วลูกงานละเอียดงานละเอียดแล้วใครละเอียดกว่ากันกด17วินาทีใครที่เอาใจไปฝักใฝ่ใครที่เอาใจไปดื่มด่ำใครที่เอาใจไปรับอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้ยาวนานและตราตรึงมากกว่ากันคราวนี้งานละเอียดแล้วจำกด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ได้ไหมลูกกด17วินาทีคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสอะไรซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลา17วินาทีเป็นต้นไปมันจะเริ่มเกิด point of attraction หรือว่ามันจะเริ่มเกิดแรงสั่นสะเทือนของอารมณ์ความรู้สึกส่งออกไปคู่ขนานกับสิ่งที่เราเห็นออกไปคู่ขนานกับสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้แล้วเราก็เริ่มปล่อยคลื่นดึงดูดแล้วเราก็เริ่มเชื่อมต่อกับจักรวาลและถ้าเราฝึกฝนให้เก่งขึ้น17วินาที34วินาที68วินาทีเราจะปล่อยแรงสั่นสะเทือนของความปรารถนาความต้องการความรู้สึกที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วจักรวาลก็จะตอบสนองกับเราได้ง่ายขึ้นรับคำสั่งจากความรู้สึกของเราได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วจักรวาลก็จัดสรรจัดเรียงส่งทรัพยากรส่งองค์ประกอบส่งเหตุการณ์ส่งสถานการณ์ส่งผู้คนส่งความเป็นไปได้มาในรูปแบบต่างๆโอ้โหอริยาพรสุดยอดมากอริยาพรอักษรดิษฐ์บอกว่าสวมการเป็นประทับประทาบกด17วินาทีตีตี้สาวิตรีบอกสั่นสะเทือนค่ะแม่โอเคเยี่ยมยอดมากนีน่าคนดีต้องรวยมาแล้วนะลูกโอเคโค้ชโอเมรินมาแล้วเพนวดีบอกว่าแม่จ๋า17วินาทีสุดยอดมากนิ้งหน่องบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสนานเกิน17วินาทีแล้วเราก็เริ่มปล่อยขึ้นออกไปเข้มข้นขึ้น17วินาที34วินาที68วินาทีสุดยอดนะรุมนบอกงานละเอียดค่ะครูรุ้งขากด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ในทางตรงกันข้ามนะลูกเวลาที่เราอิจฉาอิจฉาลิษยาเราเห็นใครได้ดีเราเห็นใครได้เงินเราเห็นใครรวยเราเห็นใครสำเร็จเราเห็นใครสวยเราเห็นใครมีชีวิตดีๆเราเห็นใครได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศมึงได้จริงปะเนี่ยมึงฟุกปะเนี่ยมึงได้มาได้ไงมันเป็นไปได้เหรอโถเอ้ยคนอย่างมึงเนี่ยนะเรากำลังบอกตัวเองว่าโถเอ้ยคนอย่างเราเนี่ยนะโถเอ้ยเราจะได้จริงๆหรอโถเอ้ยมันยากโถเอ้ยฉันจะทำได้เหรอในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้สึกว่าไม่ถูกใจไม่ชอบใจอิจฉาเกิน17วินาทีเราก็กำลังบอกปัดต่อจักรวาลเราก็กำลังปฏิเสธต่อองค์ประกอบความสำเร็จเรากำลังทำลายประตูที่จะไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะไปสู่ชีวิตดีๆที่จะไปสู่ชีวิตปาฏิหาริย์ที่จะไปสู่ความมั่งคั่งความร่ำรวยเราเองนี่แหละเป็นคนปิดประตูตอกตะปูแล้วก็ปิดประตูตายเลยด้วยความรู้สึกที่อิจฉาหรือด้วยความรู้สึกที่เชอะคนอย่างมึงเนี่ยนะ ครูจะบอกให้นะลูกเราต้องได้กำไรชีวิตเราทุกคนเกิดมาเราต้องหัดเอากำไรนะลูกกำไรจากสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าทั้งหมดกูบอกเลยกูเอาแบบนี้ช้อปปิ้งเลยช้อปปิ้งความสุขช้อปปิ้งความสำเร็จช้อปปิ้งความรวยใครเขาได้อะไรดีๆช้อปปิ้งเลยจิ้มเอาเลยถือว่าจักรวาลส่งแคตตาล็อกมาแล้วนี่
จักรวาลส่งภาพตัวอย่างส่งหนังตัวอย่างส่งเทเลอร์มาให้เราแล้วนี่ส่งแบบภาพยนตร์ตัวอย่างมาให้ชีวิตฉันนี่วาเอาละเว้ยดีอกดีใจสวมการเป็นดุดดื่มดื่มดำกืนกินเสพสมมุติตัวเองเข้าไปอยู่ในฉากนั้นเลยเฟิร์นบอกโอ้โหแม่ขาแม่สอนละเอียดมากเพราะรักลูกเพราะรักเพราะรักจึงให้ให้หมดทุกอย่างเลยโอเคป่ะนี่เรียกว่าเปิดกรุสมบัติแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานบ้านกดแรงดึงดูด ขอแห้งนะคะเดี๋ยวขอเดินไปกินน้ำหน่อย นี่ครูรุ่งใช้เวลาอยู่กับพวกเรา35นาทีแล้วพูดไม่หยุดเลยเดี๋ยวไปดื่มน้ำก่อน โอเคเดินกลับไปต่อนะคะไปนั่งที่เดิมเราจะได้มีเวลาปลีกวิเวกส่วนตัวอยู่กับลูกๆเรานะคะโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะมารยาทในการใช้เลาร่วมกับผู้อื่นนะคะเราต้องหามุมสงบนะคะมุมส่วนตัวของเรานะคะโอเคอยากเจอครูรุ้งที่ญี่ปุ่นทำไมคะลูกจะมาเพอร์ซันอลโคชชิ่งกับครูรุ้งที่ญี่ปุ่นเหรอคะลูกจะมา personal coaching กับแม่ที่ญี่ปุ่นหรือไงคะน่ารักมากทุกคนอ่ะคนทั้งโลกต้องรู้นิ้งหน่องบอกสอนดีไหมเนี่ย35นาทีนี้มีแต่เนื้อไม่มีน้ำกดแชร์ออกไปกันเท่าไหร่แล้วคะที่รักเดี๋ยวครูรุ้งนะคะจะบอกความลับสุดท้ายแล้วก็จะต้องล่ำลาไปขึ้นเครื่องแล้วพวกเรากดแชร์อีกทีนึงค่ะทุกคนค่ะกดแชร์อีกคนละ1แชร์ค่ะกดแชร์อีกคนละ1แชร์แชร์ค่ะขอแห้งเป็นผงแม่ชมยงขอน้ำกินทีโอ้โหสมัยไหนวะเนี่ยลูกโอไปต่อจินดาเฟื่องฟูบอกว่าวันนี้ลูกโชคดีมากที่ได้อยู่ในไลฟ์นี้ตื่นรู้เลยค่ะแม่จ๋าโอ้แม่ดีใจกับจินดาเฟื่องฟูด้วยลูกแวววววีบอกแม่สอนแพงในแพงจริงค่ะลูกแววจันจีลาทองหลางบอกแชร์ค่ะแชร์แม่ขาแชร์ค่ะตีตี้บอกแชร์ไปค่ะแม่ขาออนอินบอกว่ายินดีกับทุกคนที่ร่ำรวยยินดีกับทุกความสำเร็จยินดีกับการได้ไปเที่ยวของทุกคนและวันหนึ่งมันจะเป็นชีวิตของฉันสุดยอดครูปุ๊กกี้พลิกชีวิตสร้างเงินล้านบอกแม่ลุงแม่ไลฟ์แพงมากๆเจ้าดาวนะคะสตาร์ฟอลลิสบอกลูกต้องย้อนถูกต้องเอาล่ะทีนี้ครูลุงจะกลับมาเรารู้ไหมกลับมาที่เรื่องท่องเที่ยวแล้วกันเวลาครูลุงไปท่องเที่ยวต่างประเทศอ่ะครูลุงจะอัดคลิปสวยๆมาฝากพวกหนูแม่จะถ่ายรูปสวยๆมาฝากพวกหนูตลอดเลยรู้เปล่าเพราะอะไรรู้ไหมบางคนนะคะปฏิเสธตัวเองบางคนตีตราตัวเองแปะไปเลยคนอย่างกูไม่มีสิทธินั่นไม่ใช่ชีวิตกูของสวยๆงามๆเหรอสถานที่สวยๆงามๆเหรอท่องเที่ยวทั่วโลกเหรอขึ้น business class เหรอขึ้น first class เหรอนั่นไม่ใช่กูนั่นไม่ใช่ชีวิตกูไม่ใช่กูหรอกเขาแปะป้ายปฏิเสธไปแล้วเขาแปะป้ายตัวเองเขาตีตราตัวเองไปแล้วว่าเขาไม่คู่ควรโอ้โหวันนี้เข้มข้นแล้วนะอันนี้เข้มข้นแล้วนะมีปอบอกลูกรู้แล้วแม่พิกในพิกที่สุดยอดมากมีปอสวัสดีลูกคิดถึงจังอีหนูเที่ยวหน้าไปเที่ยวกับแม่นะครูปุ๊กกี้อาริยพรบอกว่ารู้แบบนี้ทุกอย่างก็ง่ายไปหมดอาริยพรสุดยอดพริ้วพริมพาวบอกว่าใช่ค่ะแม่ลูกเคยเป็นมานานแล้วโอ้โหปาปาติสบอกพ่อแม่อยากให้ลูกๆดื่มด่ำกับภาพสวยๆของต่างประเทศโอเคอ่ะครูลุงพูดต่อเราเชื่อไหมทุกครั้งเวลาที่ครูลุงไปเที่ยวต่างประเทศแล้วโพสต์คลิปที่ถ่ายที่ต่างประเทศในเพจจะมีลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งที่อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วขอบคุณครูรุ้ง
บางคนอินบ็อกซ์มาตัดฉากที่แม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแปะรูปตัวเขาเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นบางคนอินบ็อกซ์มาขอบคุณแม่จ๋าเวลาแม่ไปเที่ยวจิตลูกมันเหมือนติดตามแม่ไปเที่ยวด้วยเขารู้อย่างแรกประโยชน์ของการที่ครูรุ้งไปเที่ยวต่างประเทศและครูรุ้งรู้ก็คือคนที่เคยคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์คนที่เคยคิดว่ากูไม่คู่ควรคนที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้พอเขาเสพคลิปครูรุ้งบ่อยๆเขาเห็นครูรุ้งไปเที่ยวบ่อยๆเขามาสารภาพกับครูรุ้งว่าแม่จ๋าจิตลูกมันเกาะตามแม่ไปจากที่มันเคยคิดว่าไม่น่าจะเป็นชีวิตเราแม่ลูกกลับรู้สึกว่าลูกคู่ควรและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคนเหล่านี้อินบ็อกซ์มาบอกครูรุ้งในภายหลังว่าอยู่ดีๆเขาก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศสามีไม่เคยพาไปก็พาไปได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในบริษัทได้ไปเที่ยวฟรีกับบริษัทบางคนขายของออนไลน์ลูกศิษย์ครูลุงขายของออนไลน์เยอะมากเขาสามารถทำทริปแต่เฉพาะลูกๆในแบริเชสของครูลุงอะค่ะเอาง่ายๆตั้งแต่เปิดแบรนด์มาครุ้งพาไปเที่ยวอิตาลีฝรั่งเศสคนที่ไม่ได้ไปเขาก็ทำเอาหน้าตัวเองไปแปะแทนเพื่อนเขาพอครูประกาศทริปสิงคโปร์เขาได้ไปพอครูประกาศทริปอังกฤษเขาเริ่มได้ไปกับครูอีกพอครูประกาศทริปเกาหลีเขาก็ได้ไปเที่ยวเกาหลีกับครูอีกล่าสุดนะคะไปอังกฤษกันโอ้โห40กว่าคนนะลูกแล้วเนี่ยรอบเนี้ยไปญี่ปุ่น58คนทริปเนี้ยที่ครูรุ้งพาไปลูกรู้ไหมคะ58คนเป็นคนลาว10กว่าคนทริปเนี้ยทริปที่ครูรุ้งพาลูกๆลิชเชสไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นคนจากสปป.ลาว10กว่าคนแล้วลูกรู้ไหมคนลาวเนี่ยนะโคตรแบบใสมากเลยใจใสมากเลยพอเขาเห็นรูปปุ๊บเขาบอกเลยแม่หนูอยากไปแม่หนูอยากไปเที่ยวกับแม่แม่หนูแปะหน้าหนูเขาก็ตัดรูปเขาแบบตลกตลกอะนะน่ารักน่ารักแบบตัดแบบว่าไม่เหมือนนะคะตัดแบบว่าไม่เป๊ะค่ะตัดแบบรู้เร็วกูรู้เร็วโฟโต้ช็อปเขาตัดใส่หน้าเขาทำดรีมบอร์ดเขาสร้างจินตภาพเขาสร้างความเป็นไปได้ลูกเข้าใจยังใช่แล้วลูก10คนเป็น10กว่าคนจากสปป.ลาวทิปเนี่ย58คน10กว่าคนเป็นลูกๆจากสปป.ลาวแอนนาบอกว่าหนูต้องเอาหน้าไปแปะไว้ที่ญี่ปุ่นแต่หนูทำทิปไม่แตกหนูได้ไปญี่ปุ่นวันเดียวกับแม่เลยค่ะกลับมาดูสตอรี่บอร์ดคือหนูลืมแปะหน้าแม่ไปด้วยแอนนาลูกน่ารักมากและทิปนี้นะคะเราเชื่อไหมลูก90% ของทริปนี้ทุกคนใช้กดแรงดึงดูดปิดทริปหมดเลยลูกนิดเหล่าวัชระอนันต์บอกเข้าใจค่ะแล้วครูรุ้งกำลังจะเปิดทริปหน้านะคะเดี๋ยวกลับไปจะไปประกาศครูรุ้งจะเปิดทริปเก็บคะแนนไปสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวจะปล่อยสินค้าตัวใหม่ภายใต้แบรนด์ลิเชสนะคะตอนนี้ขออุบไว้ก่อนนะลูกนะแต่จะมีการเก็บคะแนนไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์และรอบนี้ครูรุ้งจะเปิดคอร์สนะคะเรียกว่าสอนกันแบบไม่เปิดคอร์สนะก็สอนกันที่หน้าเพจเลยสอนทำดรีมบอร์ดเอาไม่เอาใครอยากได้วิชานี้บ้างใครอยากได้วิชาทำดรีมบอร์ดใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างลูกอยากตัดไปแปะเหมือนกันค่ะแต่สมองมันบอกว่ามึงบ้าไปแล้วแอนนี่และมันรู้สึกเขินตัวเองโหกูสุดยอดแอนนี่ลัดดาลูกแม่งโคตรสุดยอดแอนนี่ลัดดาพิมพ์มาพวกเราเห็นไหมเขาบอกว่าลูกอยากตัดแปะเหมือนกันค่ะ
แต่สมองมันบอกว่ามึงบ้าไปแล้วแอนนี่และมันรู้สึกเขินตัวเองโอ้ยลูกศิษย์ครูลุงจ๋าลูกลูกจ๋าโคตรขาดทุนเลยลูกเราเห็นอะไรไหมแม่ขอบคุณแอนนี่ลัดดามากลูกเราเห็นอะไรเหมือนที่แม่เห็นไหมเหนือไปกว่าเราเห็นอะไรใครบ้างที่รู้สึกเหมือนแอนนี่ลัดดาที่บอกว่าสมองมันบอกว่ามึงบ้าไปแล้วและก็เขินตัวเองค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างแม่ยังไม่ขึ้นเครื่องเหรอคะเชอรี่บอกเออนั่นน่ะสินี่กี่นาทีแล้วเนี่ยว้าย45นาทีแล้วแม่ต้องไปแล้วโอ้ย45นาทีแล้วนั่นไงมีปอเองเป็นลูกแม่เองเป็นลูกสาวแม่มีปอใช่ลูกก็ไม่กล้าเอาหน้าตัวเองไปติดกับแม่โอ้ยอ้าวหัวโขกโอ้ยลูกฉันแต่ละคนลูกปอสรัญญาบอกเมื่อก่อนหนูเคยเป็นแบบแอนนี่ค่ะแม่โอ้ยอีก5ทีนะคะป้าขอบคุณป้านะฮะป้าป้าบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็วนี่นะคะโอ้โหเท่ๆนะคะเท่ๆมาจ้าโอ้โหเท่ๆนะคะเราก็ต้องอวยแฟนเราหน่อยนะคะอ่ะเห็นยังโอ้โหทุกคนคะแม่รู้แล้วค่ะจะปลดล็อกทุกคนยังไงคะเจ้าปิกกี้พิมพ์ประพัดบอกไลฟ์นี้โคตรแพงค่ะโอ้ยฉันว่าฉันต้องสอนวิชาดีมบอร์ดนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกเอ้ยทำฟรีไม่เสียอะไรเลยมีแต่กำไรวิชากดแรงดึงดูดแม่งไม่ต้องเสียอะไรมีแต่กำไรกูสอนฟรีมา4ปีเริ่มขึ้นกูละพูดกับตัวเองกูสอนมา4ปีแล้วลูกศิษย์กูยังใช้สมองอีกละวันเนี่ยโอ้ยขอปาดเหงื่อหน่อยค่ะแม่สอนมา4ปีไม่ได้เสียอะไรเลยที่เราจะทำไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยมีแต่กำไรแต่แม่งแพ้สมองโอ้ยแม่เริ่มของขึ้นนิดนิดครูอ้อยบอกแม่เริ่มของขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดคอร์สสอนทำดรีมบอร์ดพวกเธออยากเรียนไหมจ๊ะหรือไม่ก็สอนมันที่หน้าเพจนี่แหละเอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะตีตี้บอกแม่ค่ะขำแม่หนักมากเออนะคะพลังบุญบอกแนนอยากได้อะไรก็จะเอารูปตัวเองแปะไว้กับสิ่งที่ต้องการแล้วแนนก็ทำเป็นคลิปสั้นด้วยค่ะเออแอนนี่บอกแม่จ๋าหนูอยากร้องไห้เองไม่ร้องไห้ลูกแอนนี่เองต้องไม่ร้องไห้เองเป็นลูกสาวแม่เองต้องไม่ร้องไห้ตรงกันข้ามเองอุ้ยตรงกันข้ามเองแม่งต้องหัวเราะหัวเราะสิกูเป็นอะไรของกูกูลูกแม่กูเป็นบ้าอะไรกูเป็นผีบ้าอะไรกูแพ้สมองได้ยังไงโอ้ยเว้ยแอนนี่ฉันจะให้กันบ้านเธอแอนนี่รัดดาฟังแม่ให้ดีทุกคนเลยค่ะกรุณาไปฟังคลิปนี้คุณลุงนะเว้ยสอนคลิปนี้แพงมาก1ความลับลงมือทำเพียงน้อยนิดแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาลลูกรู้ไหมว่าคลิปนี้ครูรุ้งสอนเกือบ6นาทีค่ะความลับที่แสนแพงอยู่ในคลิปนี้ค่ะจงไปฟังให้ละเอียดใครก็ตาม
ที่ยังใช้สมองที่แพ้สมองใครก็ตามที่สมองซีกซ้ายมันทำงานมันกลัวมันคิดเหตุคิดผลมันด่าตัวเองว่าบ้าไปแล้วมันไม่กล้าจินตนาการไปฟังคลิปนั้น10รอบนี่คือการบ้านนี่คือการบ้านโอเคไหมและแม่ต้องไปขึ้นเครื่องแล้วเขาประกาศเรียกแล้วและเดี๋ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งคลิปสวยๆมาให้ดูจะไลฟ์สอนวิชาดูดทริปท่องเที่ยวทั่วโลกและครูลุงพูดตรงนี้เลยค่ะใครก็ตามที่เป็นสายเสกใครก็ตามที่เรียนวิชากดแรงดึงดูดต้องเอาความฝันว่าอยากเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกใส่ไว้ในดรีมบอร์ดไม่งั้นก็ขาดทุนครูไปแล้วนะลูกโอ๋บอกว่าแชร์อีกดีกว่ารักลูกโอ๋มากนะคะมีคนบอกว่าจะฟัง20รอบขอ10รอบเนี่ยฉันขอ10รอบเนี่ยเอาให้ถึงก่อน10รอบแหมจะ20รอบไปแล้วค่ะโอเคแม่ไปแล้วแม่ต้องไปละแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวอยู่ที่ญี่ปุ่นจะสอนวิชา Dream Board ใครอยากเรียนให้พิมพ์88เอาไหมเอาวิชาทำ Dream Board ไหมเอาวิชาสั่งจักรวาลด้วย Dream Board ไหมไปแล้วนะพ่อตามแล้วต้องไปละไปแล้วนะแชร์อีกดีกว่าโอ้น่ารักมากไปแล้วนะไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์กลับมานะเดี๋ยวจะไลฟ์จากญี่ปุ่นมาหาเราทุกคนนะคิดถึงนะไปแล้วนะ